ถ่ายดาวเทียมพบเกาหลีเหนือกำลังขยายโรงงานผลิตขีปนาวุธเพื่อป้อนอาวุธให้กับรัสเซียนายแซมเลียผู้ช่วยวิจัยจากศูนย์เจมมาตินเพื่อการศึกษาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ CNS สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศมิดเดิลเบอรี่ในมอนเทเลกล่าวว่าเกาหลีเหนือกำลังขยายโรงงาน February 11ในนิคมระยองซองแมชชีนคอมเพล็กซ์ในเมืองฮัมฮงซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเกาหลีเหนือและที่นี่เป็นเพียงแห่งเดียวที่ผลิตขีปนาวุธฮวาซอง11นอกจากนี้โรงงาน February 11ยังเป็นที่ประกอบของขีปนาวุธพิสัยสั้นที่โลกตะวันตกเรียกว่า KN-23 ซึ่งเป็นอาวุธที่ทางยูเครนกล่าวว่ารัสเซียนำไปใช้ทำสงครามกับยูเครนจากภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อต้นเดือนตุลาคมของบริษัทดาวเทียม Planet Labs พบว่ามีอาคารแห่งใหม่ในพื้นที่โรงงานกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวมถึงอาคารที่พักอาศัยของแรงงานด้วยและดูเหมือนว่ารัฐบาลเปียงยางกำลังปรับปรุงทางเข้าอาคารใต้ดินบางส่วนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยเช่นกันจากหลักฐานดังกล่าวนายเลียคาดว่าเกาหลีเหนือกำลังขยายหรือพยายามขยายโรงงานผลิตอาวุธทั้งนี้อาคารประกอบอาวุธที่กำลังก่อสร้างใหม่นั้นมีขนาดราว 60-70% ของอาคารเดิมที่กำลังใช้งานอยู่ด้านทูตเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะที่รัฐบาลมอสโกและรัฐบาลเปียงยางปฏิเสธมาตลอดว่าเกาหลีเหนือไม่ได้ส่งอาวุธให้รัสเซียเพื่อใช้ในสงครามสู้รบกับยูเครน